โอเคบันทึกนะดูใหม่อันนี้กระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยนั่นอะไรโดนไม่มีลื่นนะต้องอย่างดำนี่ใช้ได้เลยไม่ลื่นโอเคสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะยามเช้านะวันนี้7ก็ยังไม่7โมง6โมงฮะโอ้ยทันจมูกเดี๋ยวนะขึ้นถนนให้ได้กันออกเครื่องไปก่อนนะตอนนี้เป็นเวลา6 โมง 22 นาทีนะครับตอนนี้น้ำมันก็เหลืออยู่เท่าไหร่ลดมา2 ขีดอะเท่าไหร่วะอีกเหลืออีก6 เม็ดระยะทางผมเติมไปเต็มถังตอนนั้นก็250ได้เนาะก็วิ่งไปแล้ว100 โลนะครับ101 โลอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่32 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทั้งๆอยู่ที่15,237 กิโลเมตรนะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้29 องศาแบตเตอรี่ชาร์จดีฮะ14.2โวลต์14.1 14.2 13.9 ประมาณนี้นะโอเคดูระยะทางที่เหลือเล็งนะครับเล็งที่เหลือในถังก็จะประมาณ270 โลนะฮะก็ถ้าเราวิ่งใช้ความเร็วแบบไม่ได้มากก็น่าจะได้ถึงอยู่นะอีกสัก250 โลนี่ก็หรูแล้วรถขี่มันก็ไม่เคยถึงนะมันก็ตกโลละบาทมันก็จะอยู่ประมาณอะไรนะผมก็ปรับกล้องนิดนึงก็จะอยู่ประมาณ200 กว่าโล270-280 โลครับเติมถังประมาณนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งได้อีกสัก200 โลที่มันขึ้นแล้ว270เนี่ย200 โลก็หลุดแล้วเพราะเราวิ่งในเมืองเนาะปิดหมวกวันนี้อากาศดีนะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายออกแต่เช้าช่วงนี้ต้องออกแต่เช้าตลอดนะเพราะรถเยอะไวมาก
ออกเช้าดีกว่านี่ขนาดว่าตื่นตีห้าสี่สิบห้านะก่อนจะทำนู่นทำนี่เสร็จก็โอ้โหรอไปหกโมงกับครึ่งแล้วไม่รู้เมื่อวานส่วนชิปเมื่อคืนที่เปลี่ยนเม็ดไปเนี่ยครับเช้านี้ก็ลองวิ่งเลยนะยังไม่ได้คืนยังไม่สตาร์ทเลยอ่ะใส่ชามเสร็จขึ้นนอนแล้วไม่ไหวง่วงยังไม่สตาร์ทนี่สตาร์ทเปี้ยผ่านใส่ผ่านดีดตะกี้เลยนะเข้าที่นะก็ไม่ค่อยไปรอค่อนข้างน่าจะต้องบิดหน่อยนะรอบถึงจะเดินนะโอเคโหรอบเร่งอยู่ที่ประมาณ 6,500 แล้วรถถึงจะเร่งติดมือดี 7,000 รอบแล้วเราเทเมตเบาแต่วิ่งรอบต่ำนี่ก็จะได้ความเร็วน้อยหน่อยแต่ได้ประหยัดน้ำมันนะว่าจะใส่เล่นสักเดือนหนึ่งก็ค่อยเปลี่ยนไปเม็ดอื่นเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าจะซื้อเม็ดหนักใส่เล่นแล้วพอติดตามชมด้วยแล้วกันโอ้ยขี้ตายยังแบบไม่หมดตาเลยนี่ถึงช่วงทำงานซะแล้วทำไมชิวเป็นรอยวะเมื่อคืนล้างรถยังไงวะเนี่ยชิวเป็นรอยเลยโอ้น้ำยังไม่อยากเปียกน้ำเพิ่งล้างรถมาเมื่อคืนน้ำเยอะจังเมื่อคืนฝนตกแน่เลยเม้นนี้ก็เบามือดีนะขี่ง่ายอยู่บิดง่ายๆบิดเบาๆก็วิ่งพอสมควรเดี๋ยวเราหลบน้ำก่อนตอนนี้ยังไม่อยากโดนน้ำนะฮะลองบิดดูรอบเร่งอยู่ประมาณ 7,000 รอบนู่นแหละเองเราก็ขึ้นดีนะพอรอบมาผมก็ดึงรถขึ้นดีใช้ได้อยู่ตอนนี้ผมตั้งสปริงไว้สำหรับซ้อน2คนแล้วนะอีกคนเดียวก็จะตึงตังนิดหน่อยเหนือไม่เป็นไรรับได้อยู่ก็จะดูนึบกว่าเดิมหน่อยตอนแรกก็ตั้งให้มันนุ่มๆย้อยไว้นิดนึงมันหนึบหน่อยเดียวนี่หนึบขึ้นเยอะเลยแต่เหมือนพอราขี่ไวมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะพอช่วงหนึบนะมันนิ่งขึ้นนะเห็นไหมขนาดนี่หกโมงครึ่งนะติดแล้วอะข้างนอกอะไม่ต่างอะไรกับตอนเจ็ดโมงเลยไม่งั้นเราจะไปทำงานสายนะครับเพราะว่ามันเปิดเรียนแล้วคือทำงานจริงจังแล้วที่ผ่านมาทำงานแบบไม่จริงจังนะโอ้โหรถนี้เขาจะไปไหนวะเนี่ยเช้าอย่างนี้มอไซจะน้อยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นขวาดีกว่ามันแคบเหลือเกินเอ้านี่ก็เจอรถแคบอยู่ดีพอได้พอได้เราก็จบข้างหนึ่งแล้วโอ้โหนี่เราปุ้งฝ่าดงรถขนาดนี้เลยเราเนี่ย
โอ้โหนึกว่าเช้าๆมาจะแบบยังแบบค่อยๆไหลๆนะยังไม่ติดมากยังว่าวันนี้เช้าวันจันทร์เนาะวุ่นวายนิดหน่อยโอ้ดูเราไม่นิดนะเนี่ยก็ดูกันไปเนาะยาวๆจะเข้าไหมเนี่ยออกไปก่อนแล้วกันถ้าไม่เข้าไม่ธรรมดาจริงๆฮะเส้นนี้เมื่อก่อนรถมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้นะทำไมเดี๋ยวนี้รถเยอะจังคนตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยว่าจะไว้ทักข้างเลยฮะหลบหลบไว้หน่อยวันนี้นี่เรามีนัด 7:40 ด้วยต้องไปให้ถึงก่อนนะเตรียมตัวไม่ทันโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงมันพักกระจกข้างเดียวมันเหลือเฟือว่ะไปเรื่อยๆอ่ะมันไปเรื่อยๆพักกระจกข้างเดียวหน้าวิ่งซ้ายชะมัดเลยว่ะวิ่งตรงกลางไปก่อนแล้วกันไม่อยากลงเปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆแล้วไม่ไหวปวดหลังเมื่อไรเราจะโดนเบียดนะฮะรอไปก่อนรอไปก่อนผมวิ่งได้แบบ20-30เองอะขนาดมอไซค์นะเนี่ยไอ้พวกที่มุดเก่งๆนะทำยังไงเนาะมันไม่มีทางจะไปเนี่ยถ้าขี่เร็วจะได้ยังไงวะไปสิเนี่ยทางโล่งๆไม่ค่อยเหยียบกันเอามาเบียดกูอีกอะไรวะไปเดี๋ยวเราไปเลนนี้ก็แล้วกันนะต่อยจนสุดมันไปไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนเลนตอนนี้มันยังไปเรื่อยๆอยู่เลนนี้รถบัสเยอะเขาไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเยอะแยะขนาดนี้คือน่าลงท้ายมากเลยดูโล่งดีท้ายสุดมอไซค์วิ่งไม่ได้นะรถบังหมดทางหลายทางตรงนี้ก็ต้องลงท้ายแล้วแหละขอลงนิดนึงลงแค่นี้เดียวเองนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นแล้วเนี่ยรถตู้บังไปเราต้องออกเช้าวันนี้ต้องออก6:00อะไรอย่างเงี้ย6:30ไม่ได้นะ6:20เองอะก็ยังไม่ได้นะยังแน่นไปก็ออกเช้าวันนี้นะโอ้โหนี่รถเหลือนี่อะเยอะแน่นมากอะอะไรเนี่ยสมัยก่อนนี้ถ้าออก6:00 6:30นี่ชิลมากเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ติดเลย
ตอนนี้แบบติดแล้วเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหหูมองไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวผมก็ถึงเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เพราะอย่างนี้แหละเอารถยนต์ไปออกตีห้ายังไม่ทันเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วถ้าจะออกตีห้าทุกวันถ้าตื่นตีห้าสี่สิบห้าก็เหนื่อยแล้วใช่เรื่องเราจะต้องมาออกทุกวันนะแต่เช้าคงไม่ทำงานลาออกแม่งเลยถ้าจะต้องตื่นแต่เช้าขนาดนั้นไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะเช้าไปเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องฟอร์ซ่ากันดีกว่าก็ฟังผมบ่นมานานแล้วก็เห็นตอนนี้เขามีกิจกรรมฟอร์ซ่าอะไรสักอย่างที่ไปเที่ยวพัทยากันนะผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้เกาะติดข่าวสารเลยช่วงนี้เอาไงจ๊ะเราเขาไปเที่ยวกันกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันน่าจะเป็นกิจกรรมทางฮอนด้าจัดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ใหญ่อยู่งานเดี๋ยวไงหาข้อมูลมาเล่าให้ทีนึงแล้วพี่ๆในขับเขาไปกันผมไม่ได้ไปนะไปปัดมานะก็เขาถ่ายรูปกันมาเต็มเลยอย่างไรเดี๋ยวรูปให้ดูนะครับเนี่ยงานนี้เลยงานฟอร์ซ่าอะไรสักอย่างนี่แหละขอยืมรูปของมานะก็ประมาณนี้ครับเขาไปเที่ยวพัทยากันน่าจะใช่นะมีขึ้นลงขึ้นเรือแล้วโอ้งานจัดยิ่งใหญ่เหลือเกินแบบน่าไปอ่ะแต่ไม่คงไม่มีเวลาไปเพราะน่าจะนอนค้างด้วยอ่ะน่าจะ2วัน1คืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วเดี๋ยวจะเขียนบอกนะว่ามันคืองานอะไรยังไงนะฮะโอ้ยเป็นอะไรกับจมูกมากไว้เนี่ยคันจมูกแล้วก็โอ้ยเราจะหลงติดแล้วเจอบุรีรัมย์อยู่ในเต็นท์นะฮะขวางอยู่ไปลูกไปไม่ลูกครับโอ้โหของรุ่นใหญ่นะฮะนะครับโกโก้บิดเลยเออแล้วบาคารีนี่ไอตัวมิชลินมันเยอะไม่หมดเลยนะมันถูกหรือไงซื้อใส่เต็มรถหมดโอ้อันตรายจริงโอ้ควันดำปีนะฮะควันดำปีนะฮะต้องรีบหนีมาควันดำเกินโอ้ตะกี้แบบรถออกมาปุ๊บมันจอดเลยโคตรอันตรายผมกลัวข้างหน้าจะไปชนกระตุ้นท้ายแล้วก็บาดนะฮะเป็นคนแก่แล้วด้วยนะอายุเยอะแล้วแหละไม่ต่ำกว่า60อ่ะก็เป็นห่วงไงกลัวจะมองไม่ทันอ
ก็อาจจะหลุดพ้นตรงรถติดๆมากๆมาแล้วต่อไปก็ติดเล็กน้อยนะเล็กน้อยก็เยอะอยู่ดีแหละข้ามได้ไหมโอเคได้ทำไมกระจกข้างนี้ขุ่นวะเนี่ยเช็ดยังไงเช็ดละขุ่นเนี่ยตะกี้ยังแรงอยู่เลยในคันนี้อยู่ๆมันเอิดเฉยเลยเราก็หลงขับตามเห็นเราไปแซงไปฟิวมันขึ้นเขาไม่ไหวซะงั้นผมว่าต้องย้ายเมืองนะต้องย้ายเมืองพวกอุตสาหกรรมเมืองอะไรออกนอกกรุงเทพแล้วไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมของพวกบริษัทเนี่ยคนแล้วออกไปอยู่ข้างนอกมาอยู่แต่ในกรุงเทพนะดูที่รถโอ้ยคือเหมือนรถทางประเทศมาอยู่ในกรุงเทพหมดอะผมอยากไปอยู่เมืองอื่นจังเลยแต่เมืองอื่นก็อยากแบบน่าจะเจริญหน่อยอะไรเงี้ยเป็นอะไรกันจมูกไหมเนี่ยคันจมูกจังวะแปลกว่าเป็นอะไรวันนี้รู้สึกว่าเม็ดเบาก็บิดดีนะมันยังไงอ่ะมันดูกระปี้กระเป๋าเดียวเวลาล้อมันขึ้นสูงๆรถมันพุ่งอ่ะบางครั้งนี่ก็บิดปกตินะแต่ตอนต้นมันคือเราต้องบิดไปเยอะหน่อยอ่ะบิดเยอะกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าให้ล้อมันถึงนะแต่พอล้อมันถึงมันก็ไหลเลยอ่ะไหลดีด้วยมันก็ขึ้นปื๊ดปื๊ดค่อยๆไหลขึ้นไปเลยอ่ะกำลังดีนะถามว่ารอบสูงไปไหมก็รอบเร่งอยู่ 7,000 รอบก็เยอะอยู่นะรถเดิมๆน่าจะอยู่ประมาณ 5,000 กว่ารอบก็เร่งขึ้นแล้วนะเบียดเลยมาเลยดึงดีก็เหมือนขี่สนุกอยู่คนเดียวนะก็ไม่รู้อ่ะยังไงไปแข่งกับคนอื่นเขาก็สู้คงไม่ได้นะแต่รู้ที่รู้คือขี่สนุกอยู่คนเดียวก็พอแล้วแหละเราไม่อยากไปแข่งกับใครอยู่แล้วถ้าอยากแข่งผมก็ทำแต่งแรงไปแล้วเนาะนี่ผมแต่งใช้งานจริงนะก็ขออนุญาตน้องท่านหนึ่งนะไม่รู้น้องหรือเปล่านะเขาทำพอซ่าเนี่ยครับทักมาในเพจก็ทำไปเยอะน้ำมันดันนะผมขอพูดหน่อยแล้วกันก็เอาใจช่วยนะอยากเห็นรถเขาทำคือรถเขาจัดเต็มจริงๆอ่ะผมอยากเห็นรถเขาวิ่งได้สมบูรณ์จริงๆนะอยากรู้ว่าจะแรงแค่ไหนแต่คือผมไม่รู้ว่าเขาทำทีละหลายสเต็ปพร้อมกันเลยหรือเปล่าจริงๆการแต่งมอเตอร์ไซค์ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้าเป็นลงตู้มเดียวชุดใหญ่แล้วน้ำดันเนี่ยมันจริงเราไม่รู้นะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเราทำทีละอย่างเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยเราทำอันนี้มาแล้วมันถึงเป็นนะเราทำถึงตอนนี้มันยังไม่เป็นนะอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างน้ำดันอันนี้ผมก็นั่งวิเคราะห์แล้วดูจากเสื้อจากปะเก็นก็
ขอบเสื้อมันบางไปนิดนึงนะฮะจะบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเออนั่นแหละมันก็น่าจะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าน้ำมันไม่ดันแล้วนะแต่ยังมีปัญหาความร้อนขึ้นอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าประเกนกับตัวหัวเสื้อรูมันตรงกับตัวฝาหรือเปล่านะมันอาจจะโดนบีบหรือรูนิดเดียวแล้วน้ำเลยเข้าไม่ทันก็ฝากเช็คนิดนึงแต่ก็จริงๆเขาน้องเขาก็โทรมาหาผมแล้วแหละเขาเก่งนะลื้อเข้าลื้อออกมองเนี่ยมองบอกรู้นี่เขาลื้อดูแล้วเอออะไรเงี้ยเก่งดีใช้ได้เลยโอ้โหทำเองแน่นอนเลยอย่างนี้คือถ้าไปร้านนะมีปัญหาอย่างเงี้ยทำรถมาแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยคือถ้าทำร้านมาก็ให้กลับเอาไปทำที่ร้านแต่ด้วยน่าจะทำเองนะครับวันนี้วิ่งลงกึ่งเองวิ่งอะไรเองมีพอเกิดปัญหามาอย่างเงี้ยก็พูดยากครับไม่วิเคราะห์ไม่ขาดก็ไม่จบนะก็ปัญหาก็ขอให้จบได้ไวๆนะเผื่อจะมีผู้รู้ที่เก่งกว่าคนที่เชี่ยวชาญชำนาญนะว่าแก้อาการรถได้นะมาก็ถ้าเจอก็จะจบไวอ่ะก็จะได้รู้ว่ารถเป็นอะไรนะครับผมเองผมไม่ได้ช่างผมแค่คนกล้าหรือเฉยปิดกันดูฮะมันเป็นเบามันสู้ลมไม่ค่อยไหวนะมันดูไม่มีแรงสู้ลมเลยอ่ะแต่มันก็วิ่งได้104นะมันก็ถือว่าโอเคแล้วแหละใช้ไว้ก่อนครับสักเดือนนึงเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนชั้นอื่นนะเงียบไหมเนี่ยเขียวแล้วผมว่าเนี่ยถ้าใส่เม็ดเบามันต้องสายหมอกนะอย่างสายผมใช้งานจริงเนี่ยมาใส่เม็ดเบาอย่างนี้มันยังไงอยู่แต่วิ่งถึง120ไหวก็โอเคแล้วแหละวิ่งถึงไปดิให้ได้เลยสนุกดีสนุกดีอย่างเงียบอย่างเงียบก็พอดีคิดถึงน้องคนที่เขามาปรึกษาแล้วผมเองผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มากเพราะผมก็ไม่ได้เห็นหน้างานแล้วว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะได้โทรคุยกันได้พิมพ์คุยกันก็สรุปแล้วกันว่าเอาใจช่วยครับขอให้รถสมบูรณ์ไวๆแล้วถ้าสมบูรณ์แล้วขี่มาหาผมจะดีมากเลยเอามารีวิวหน่อยสิรถน่าจะแรงนะสเปคข้าวๆที่ผมพอรู้นะมีลูก78นะครับมีฝากำลังอัดนะโอ้แล้วก็ฝาก็เป็นแคมแต่งนะฮะมีอะไรอีกอ่ะนี่แค่ช่วงหัวนะมีลิ้นเร่งนะว่าน่าจะมีกล่อง E85 เลยแหละกล่องโฟชีดเนี่ยพอใส่แน่นอนเห็นก็ว่าใช้ E85 อยู่ไม่รู้ว่าใช้หัวฉีด E85 หรือเปล่านะแล้วก็
เฟืองท้ายด้วยนะชามนี่แต่งแน่นอนมีท่อด้วยแหละผมว่าท่อต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะถามเรื่องท่อมาเหมือนกันคือเต็มอ่ะคือกะเอาไปฆ่า X-Max อ่ะถ้าเอาใจช่วยครับผมเองผมก็ไม่แต่งขนาดนั้นก็เลยไม่รู้นะครับว่าทำขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงนะรถถ้ามีโอกาสอยากเห็นรถที่แต่งเต็มจริงๆแล้วก็ได้แต่งเต็มแบบนี้แล้วก็อยากลองจริงๆมันแรงแค่ไหนนะผมว่าอุ้ยรถผมเองมันก็แค่ลูก76จริงๆว่ารถผมขับเหมือนรถเดิมๆเลยนะเอาตรงๆนะเพราะความเร็วไปก็เหมือนเดิมๆนะแต่ที่ผมขี่แล้วมันรู้สึกดีขึ้นหน่อยก็เพราะว่ามันไม่อืดตอนเหมือนลูกเดิมอ่ะลูกเดิมมันบิดไม่ค่อยจะไปแซงก็ยากอะไรเงี้ยกำลังมันถดถอยไวเกินอ่ะอันนี้ยังพอช่วยให้ผมเร่งขึ้นเร่งแซงได้ก็โอเคแล้วไงก็เอาแค่นี้แหละใช้จริงนะแต่งเต็มแล้วมาใช้งานทุกวันนี่มันก็ไม่ไหวนะบางทีอาจจะกินน้ำมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะฉมัดเลยไหนว่าเราหลุดจากรถไม่ติดมาแล้วไงรถโคตรติดโอ้ข้างหน้าฟอร์ซ่าสีดำโอ้สวยสวยสวยไอ้น้ำอ่ะเอ้ยค่อยๆก่อนโอ้น้ำอะไรไม่น้ำโอ้เหยียบน้ำ อะไรทักใหม่ได้จะได้ไปไม่ได้เขียวเนี้ยรถแม่งก็เต็มเลยขอได้ไปหน่อยนะรถเยอะเกินโอ้หน้าติดแล้วอ่ะข้างหน้าแน่นแล้วเจ๋งเลยวะโอ้ยไฟขนมบีบแต่คือกำลังมองอยู่แล้วว่าไปทางไหนดีนะโอ้เวรเลยคราวนี้สัญหยุดไม่ไปเสียจังหวะเลยนะพวกสัญหยุดนะไปฮะพวกดันหยุดได้ฮะรถหลังจะชนตูดเลยเมื่อกี้ก็จะขวักไขว่นิดนึงคือแบบโอ้อะไรนี้อะไรนี้อะไรอ่ะนี่ผมก็ยังไม่ได้พับกระจกลงนะก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เก็บกระจกเปิดไปอย่างนี้แหละมันน่าจะพอไปได้นะแต่ถ้าในช่วงไหนแคบๆจริงๆก็ค่อยปิดเอานี่ข้างหน้าน่าจะแคบแล้วนะของแท้แคบแน่นอนเลยจุ๊บไหวฮะเขียวแล้วด้วยจะได้ไปไหมเนี่ยผมว่ามอไซค์เล็กๆนี่คล่องตัวกว่าเยอะเลยนะมอไซค์ยังดูอุ้ยตุ้ยอุ้ยตุ้ยตุ๊ตะตุ๊ตะอะไรเงี้ย
แต่บางคนที่เขาขับรถเก่งกว่าผมก็คงเอ้ยมอฟอร์ซ่าก็โล่งแล้วไปมุดได้ทุกที่นะฟอร์ซ่าก็จริงครับจริงก็จริงแต่ผมขับไม่เก่งไงดูดิโดนเขาเบียดเยอะค่อยไปวะจะแทรกก็แทรกไม่ได้แล้วติดรถใหญ่เหลือเกินหน้าเบรกกันอย่างนี้นะติดรถเมย์ฮะเดี๋ยวรถใหญ่มันต้องขึ้นแน่นอนเดาได้เลยเราน่าจะหมดช่วงไอ้นี่แล้วนะรถเยอะแล้วน่าจะชิวๆแล้วครับที่เหลือเดี๋ยวไปแวะหาอะไรกินน่าจะหนึ่งทันนะก่อนเข้าที่ทำงานวิ่งล็อกซ้ายไปเรื่อยๆผมว่าน้ำมันเครื่องน่าจะถ่ายตอน 16,000 นะน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนนี้ก็15,200กว่าบาทเอ้ยกว่าโลแล้วขับอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะถึงนะอีกพันอีกเท่าไหร่นะ800โลเนี่ย700กว่าโลเองวันละ60อ่ะ10วัน600อ่ะแล้ว2อาทิตย์เองก็จะถึงนะตอนนี้ก็อาการขี่ก็ยังดูลื่นๆยังไม่หนืดไม่หน่วงเท่าไหร่นะแต่ครั้งหน้าน้ำมันจะไม่ฟรีแล้วน้ำมันฟรีเหลือใบสุดท้ายแล้วก็เหลือ1ขวดเราต้องซื้อเพิ่ม1ขวดแล้วหลังจากเปลี่ยนครั้งหน้าผมก็คงซื้อน้ำมันข้างนอกมาเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะให้เขาที่ศูนย์เปลี่ยนให้อะไรอย่างนี้นะที่ตามระยะเหมือนเดิมที่จริงรถผมมันเอาวารันตีไม่ได้แล้วนะลูกมันทำมาแล้วอ่ะจริงๆไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้แต่ก็เอ้ยเพื่อความสบายใจครับรถผมทำเครื่องมาแล้วแต่ที่ช่างศูนย์เขายังไม่รู้ไงเพราะนั้นก็ผมรถเดิมๆไงก็เงียบๆไปไม่ได้พูดอะไรว่าเราไม่ได้แต่งจินจาร์ดชัดๆนะเจ็บไหล่เป็นไรวะโอ้วันนี้ปิดหมวกขี่ได้สบายนะถ้าอากาศ30องศาเนี่ยโอเคอยู่ไม่ร้อนมากนี่ก็จะปิดหมวกขี่ได้สบายอยู่แต่ถ้าร้อนมากๆก็ไม่ไหวเว้ยลมไม่ค่อยจะเข้าเลยลมบนเปิดวะเดี๋ยวอย่างวันนั้นนี่เปิดทุกรูนะวันนั้นหลงเพราะว่าทำไมหมวกมันล็อกเราร้อนที่ไหนได้ปิดไว้แม่งทุกรูเลยก็ทนขี่มา2วันนะแล้วทำไมหมวกมันร้อนจังวะอุณหภูมิก็ประมาณเนี้ยมันจะขี่โอ้โหร้อนเหลือเกินเปิดต้องเปิดกระจกขี่ตลอดที่ไหนได้เอ้าปิดลมไว้หมดเลย2รูพอเปิดเท่านั้นโอ้เย็นหัวขึ้นมาทันทีเห็นผลเลยอะไรนี่ต้องเช็คก่อนเปิดหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกถึงลมวิ่งผ่านฮะโอเคอยู่ในหมวกกันน็อกหนึ่งพออยู่ได้นะฮะโอ้เส้นนี้รถก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมยังไงก็คงต้องจบคลิปไว้ตรงเชเวนอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวดูข้างหน้าครับลงไปครับเลี่ยงเมืองติบอนนท์นะฮะไม่รู้เขาตั้งเรียกชื่อว่าอะไรโอ้ยเริ่มติดเหมือนกันแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นนะเราก็เลยเดี๋ยวขอลงซ้ายไปเลยค่อยๆล้อไปนะครับที่จะอยู่ตรงกลางนะโอเคถ้าใคร
ยังไงก็ช่วยอะไรนะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ดูจะหมดแรงง่วงๆแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นจะอ่านอีกรอบนึงวันนี้อ่านยาว2รอบอ่ะแยกเป็น2คลิปแล้วกันเพราะว่าเช้านี้ไม่ได้ลองเลยที่ทำมาว่าขี่เป็นไงได้ลองหน่อยเดียวนะวิ่งได้อยู่ประมาณ140เองแล้วหมดที่จะวิ่งละโอเคบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์หรือเปล่าตอนเช้าอยู่เลยเนาะโอเคบ๊ายบาย